ังจากที่เราได้ชมละครสามชาติในจังหวะคาราบาวจบลงไปแล้วล่ะครับวันนี้ครับวงคาราบาวให้เกียรติมาเยือนกันทั้งทีแก๊งสามชาติจึงขอมอบของขวัญเป็นบทเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นครับจากการนำชื่อเพลงของวงคาราบาวมาร้อยเรียงต่อกันเป็นบทเพลงพิเศษสำหรับวันนี้โดยเฉพาะซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปฟังกันได้เลยครับวันนี้ชิงร้อยชิงล้านอย่างที่เราบอกนะครับต้องขอออกตัวก่อนว่าเราสามคนพี่มัมจะช่วยแต่งท่อนนึงผมท่อนนึงหน่งท่อนนึงตอนแรกว่าจะร้องของเสียงพี่เทลลี่งั้นผมร้องเสียงของผมดีกว่าเมื่อกี้นี่ก็แย่แล้วใช่กลัวจะเจ็บคอครับพี่แฮมาฟังครับฟังครับคาราบาวยืนยาวใช่ชีวิตสัมพันธ์ทั่วฟ้าเมืองไทยบรรดาหัวใจเป็นเพลงคาราบาวเมดอินไทยแลนด์มนต์เพลงคาราบาวจากหนุ่มที่เมาถึงหนุ่มบ่าวสาวปาน40ปีคู่ไทยยาวนานจากปู่สู่หลานคือตำนานคาราบาวปู่ร้องลอยเจ้าตากบางระจันทะเลใจคนล่าฝันจากพวกเราแก๊งสามชามอบไปกับพี่คาราบาวทุกคนครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับเพียครับมันเป็นอะไรที่ทำให้พี่วันนี้นะครับน้ำตาไหลอ่ะทั้งที่ฮาฮานะใช่แต่มันเหมือนเอาความจริงในอดีตของพวกเราครับมาตีแผ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราหัวเราะได้แบบนี้มันมีกี่ครั้งแต่วันนี้เป็นวันที่ผมหัวเราะได้มากที่สุดเลยเห็นบอกว่าพี่เล็กเข้าไปผ่าตัดมาใช่พี่เล็กหัวเราะจนพี่เล็กผ่าตัดไส้ติ่งจนเดี๋ยวแผลที่ผ่าตัดมันจะแตกพี่เล็กกลับไปก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหัวเราะพี่ลี่ครับเป็นไงครับชื่นชอบตัวเราไหมในอดีตชอบมากเลยครับคนนี้ไม่ตกลงใครเรียนเสียงใครนี่ใครจริงชอบมากเลยครับอ้าวฝากเลย40ปีคาราบาวที่ไหนวันไหนครับ40ปีคาราบาวเราจะเริ่มเดือนธันวาเริ่มต้นที่ไหนผมไม่รู้แต่สุดท้ายจะจบที่อังกอร์วัดโอเคครับเพราะว่าบรรพชนของคนไทยเรามามอญเขมรทั้งนั้นโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนคาราบาวเต็มวงวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หมีครับช่วยปิดรายการผมหน่อยครับครับชิงร้อยชิงล้านครับวันอาทิตย์ท่องเวิร์คพอยต์ครับ23ครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับThank you.
สัปดาห์หน้าครับพบกับวงร็อกระดับตำนานที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศพร้อมเส้นทางชีวิตเราชาวร็อกเสกต้นหนุ่มพวกมากเลยเดี๋ยวจริงๆเนี่ยตั้งใจมากอยากดังอยากเป็นชาวร็อกแต่ไม่มีใครสนใจเลยดีเพลงที่ข้าแต่งไว้ไงที่สมัยไปเป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมาจากหลวงพ่อพอดีเพลงอะไรวะเสกไม่ต้องห่วงฉันไปกลับแล้วเฮ้ยมาดิซาตานไปแล้วไอ้บอกว่ามันเชือดไก่แล้วอ่ะมันจะทำเสียงมันให้เหมือนเป็นเสียงล็อกไงเสียงล็อกไงเออเหรอเฮ้ยเช็ดมองอะไรวะมีจิตวิญญาณมอบจิตวิญญาณให้กับซาตานอะไรพวกนี้พี่ใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับอีกทั้งการเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่จากแก๊งสามช่ามาเชิญเลยครับเชิญมาใครจะมาถ่ายด้วยมาเซอร์ไพรส์ของแท้เลยชิงร้อยชิงล้านเดอะบิ๊กห้าวพลาดเราไม่ได้รวมตัวกันมา20ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ออกรายการทีวีเลยนะนี่เขาเพิ่งได้ออกก็ต้องขอบคุณที่ปลุกชีพพวกเราขึ้นมาอีกครั้งไม่เป็นไรพวกเราไม่มีใครจริงๆ